ันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคม2024พระเจ้าชาวที่3และคามิลล่าไปเยี่ยมเยียนเมืองเจอร์ซีย์ก่อนที่จะถูกอพยพอย่างเร่งด่วนตามรายงานของสื่ออังกฤษทั้งคู่ต้องออกจากสถานที่ดังกล่าวหลังจากได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยการอพยพฉุกเฉินวันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคม2024ชาวที่3และคามิลล่าไปที่เจอร์ซีย์เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเสื้อแข่งหากทั้งคู่เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมแต่ละอัฒจันทร์บนจัตุรัสชั่งน้ำหนักในเซนต์เฮลเยอร์และกำลังจะชิมไอศกรีมทีมรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในสถานที่ขอให้พวกเขาลดการมาเยี่ยมภายหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่จะถูกพาไปที่โรงแรมปอมดอซึ่งเขาต้องไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาในช่วงบ่ายกับคามิลล่าชาวที่3หยุดจับมือ2-3มือขณะที่เขาเดินผ่านก่อนที่ระบบรักษาความปลอดภัยจะปกป้องเขาเมื่อการแจ้งเตือนดังขึ้นทั้งคู่ก็สามารถออกจากโรงแรมและดำเนินภารกิจต่อไปได้แม้ว่าพระราชวังบักกิ้งแฮมจะปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่แหล่งข่าวยืนยันว่าได้ใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดแล้วฉันเพิ่งยื่นไอศกรีมให้ราชินีและหันกลับมาซื้อไอศกรีมให้ตัวเองก่อนจะคุยกับเธอแต่พอหันกลับไปก็ถูกเอาไปหมดแล้วคนอื่นๆบอกฉันว่าเป็นโดรนแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่มันเป็นทางการหรือไม่แมทเทเลอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทเจอร์ซีย์ซีซอลกำลังสนทนากับกษัตริย์อังกฤษเมื่อเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองของเขาและบอกว่าเขาต้องออกจากสถานที่นั้นทันทีเขาหยุดแล้วพูดว่าโอ้เกลือทะเลแล้วฉันก็พูดว่ามาคุยกันเถอะแล้วรปภ.ของเขาก็มาจับฉันแล้วพูดว่าเขาต้องไปแล้วเขาสารภาพก่อนระบุว่าดูเหมือนเขาไม่ได้ตื่นตระหนกแต่เขาค่อนข้างเข้มงวดพวกเขาพาเขาออกไปน่าเสียดายเพราะเขาหยุดคุยกับเราตามใจชอบกลับสู่โปรแกรมของชาลส์ไอเอและคามิลล่าในส่วนหนึ่งของการเดินทาง2วันไปยังหมู่เกาะแชนเนลทั้ง2พระองค์ได้เข้าร่วมเซสชั่นพิเศษของสมัชชาแห่งรัฐเช่นเดียวกับงานแสดงเสื้อแข่งที่เกษตรกรและศิลปินในท้องถิ่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนก่อนที่การเยี่ยมชมนิทรรศการจะสิ้นสุดลงชาวที่3และคามิลล่ามีกำหนดจะเข้าร่วมการแข่งขันปลูกมันฝรั่งรอยัลเจอร์ซีย์เวอร์ชันย่อเด็กนักเรียนครึ่งโหลจากทั่วทั้งเกาะมีกำหนดมาพบพวกเขาในเวลานั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องรอต้อนรับพวกเขาจนกว่าการชิมชาจะสิ้นสุดลงจากนั้นกษัตริย์และพระราชินีทรงกลับมาร่วมงานมั่นหมายครั้งที่3ของวันอีกครั้งโดยพระเจ้าชาวที่3ทรงมอบธงกษัตริย์องค์ใหม่แก่นักเรียนในร้อยทะเลเจอร์ซีย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่75ของทั้ง2พระองค์